ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองลืมตาดูปัญหาประชาชนนับตั้งแต่ครองอำนาจมาเกือบ9ปีทั้งในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารและนายกรัฐมนตรีดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะยอมรับเป็นครั้งแรกว่าอยู่มานานคนอาจจะเบื่อไม่รู้ว่าต้องไปทำหน้าใหม่หรือไม่ที่ผ่านมาทำมาหลายอย่างแล้วแต่อาจจะไม่ดีนักเพราะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคนายกรัฐมนตรีเจ้าของคำขวัญทำแล้วทำอยู่ทำต่อฟังดูคล้ายกับคำขวัญหาเสียงของพรรคกิจสังคมเมื่อหลายทศวรรษก่อนที่ว่าเราทำได้ได้ทำแล้วและจะทำต่อไปพลเอกประยุทธ์อ้างว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่สั่งการได้คนเดียวคงไม่เป็นแบบนี้อาจลืมไปว่ารัฐบาลคสช.คณะแรกไม่ใช่รัฐบาลผสมหลายพรรคแต่เป็นรัฐบาลของคณะรัฐประหารคสช.โดยแท้คณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็นนายทหารเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ของนายกรัฐบาลกู้อำนาจเบ็ดเสร็จไม่ใช่แค่กระทรวงกลาโหมและมหาดไทยแต่คุมทั้งกระทรวงคมนาคมการเกษตรพลังงานพาณิชย์แรงงานยุติธรรมและทรัพยากรธรรมชาติแต่ผลงานก็อย่างที่เห็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปทำหน้าใหม่เพื่อไม่ให้คนเบื่อเพียงแต่ดูผลโพลการสำรวจความเห็นของประชาชนก็พอจะรู้ว่าประชาชนชื่นชอบหรือไม่ชื่นชมไม่ต้องเปลี่ยนหน้าใหม่แต่อาจต้องเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารประเทศจากแบบอมาตยาธิปไตยหรือรัฐราชการรวมศูนย์ให้เป็นประชาธิปไตยการปกครองระบอบอมาตยาธิปไตยมักจะเป็นแบบเช้าชามเย็นชามมองไม่เห็นปัญหาประชาชนไม่ว่าจะเป็นความยากจนความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เป็นธรรมในสังคมถือเป็นเรื่องปกติเกิดมารวยหรือจนเป็นเรื่องธรรมดาเงินที่รัฐกู้มาแจกคนจนอาจไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวก็ธรรมดาแต่นักการเมืองรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองว่าการที่ประเทศจะจมปากอยู่ใต้ระบอบเผด็จการซ้ำซากไม่ยอมให้ประชาธิปไตยโง่หัวความยากจนที่ดักดานและความไม่ยุติธรรมอื่นๆไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นปัญหาที่รัฐมีส่วนในการสร้างขึ้นมาจึงต้องร่วมกันแก้ไขด้วยการทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยการติดตามการสำรวจความเห็นของประชาชนโดยสำนักโพลต่างๆอย่างต่อเนื่องจะทำให้รู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไรต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลแต่ผู้มีอำนาจรุ่นเก่าไม่ยอมรับแม้แต่โพลที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามหลักวิทยาศาสตร์อ้างว่าโผเชื่อถือไม่ได้กลายเป็นการบริหารประเทศในความมืดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ